คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการจอดใจครับช่วงของคอลัมนิสต์ซึ่งวันนี้เป็นคอลัมนิสต์รับเชิญพิเศษนะครับเป็นผู้ที่โด่งดังในโลกออนไลน์ครับเป็นจิตแพทย์เด็กเจ้าของเพจชื่อดังที่มีชื่อว่าเข็นเด็กขึ้นภูเขาเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาของเด็กและเยาวชนก็มีทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองเข้าไปอ่านกันมากมายขอต้อนรับแพทย์หญิงเบญจพรตันตัดสูตรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอทำเพจมานานยังครับทำมาประมาณ5ปีค่ะ5ปีทำเพราะว่าจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเนี่ยคนไข้ค่อนข้างเยอะอะค่ะแล้วจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเนี่ยก็มีไม่มากเท่าไหร่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมีช่องทางอะไรก็ได้ที่จะเป็นตัวที่แนะนำแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ในเรื่องของการดูแลเด็กและวัยรุ่นตรงนี้ค่ะใช้นามปากกาในเพจว่าหมอมินบานเย็นถ้าท่านผู้ชมเข้าไปดูจะหัวข้อก็จะค่อนข้างก็เป็นไปตามสังคมมันมีอะไรมีข่าวอะไรก็เอาเรื่องนั้นมาอธิบายความกันค่ะใช่ไหมฮะแต่วันนี้คุณหมอเรื่องอะไรมาฝากครับทุกคนคงจะเคยได้ไปดูหนังเรื่องฉลาดเกมโกงมาใช่ไหมคะก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเด็กกลุ่มหนึ่งเป็นเด็กไทยนะคะที่แบบคือมีความกดดันเรื่องเรียนมากทำให้เขาก็เลยต้องโกงข้อสอบนะคะและเป็นเด็กฉลาดด้วยใช่จริงๆแล้วเด็กกลุ่มนี้เขาก็รู้นะคะว่าการโกงนี้มันไม่ดีแต่เพราะอะไรเขาถึงต้องโกงมันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะหมอก็อยากพูดให้ฟังถึงงานวิจัยหนึ่งนะคะชื่อว่าคนไทยมอนิเตอร์เสียงจากเยาวชนไทยซึ่งเขาไปสำรวจนะคะในเด็กประมาณ 4,000 คนแล้วเขาก็พบว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ย 90% มีความเครียดนะคะแล้วก็ตกใจผมนึกว่า 90% โกงโอ้นั่นคงเป็นตัวเลขที่น่าเศร้าใจทีเดียวค่ะ 90% มีความเครียดแล้วก็ซึมเศร้าวิตกกังวลมีความขัดแย้งในตัวเองสับสนในตัวเองแล้ว 90% ตรงนี้เนี่ยพบว่าประมาณ 80% นะคะเป็นความเครียดที่มาจากเรื่องการเรียนก็คือการบ้านที่มากเกินไปข้อสอบที่ยากกังวลว่าคะแนนจะไม่ดีกลัวว่าจะไปสอบเข้าโรงเรียนนี้คณะนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็หลักๆเลยนะคะก็คือความเครียดของเด็กเนี่ยมาจากความคาดหวังอะค่ะของผู้ปกครองตอนแรกเนี่ยมาจากตัวของเด็กเองเขาก็คาดหวังว่าเขาอยากจะเรียนได้ดีนะคะแต่พอสืบลึกลงไปถึงพ่อแม่ของเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าอยากให้ลูกเข้าโรงเรียนนั้นได้ประสบความสำเร็จในการเรียนเข้าคณะนี้ได้เข้าโรงเรียนนั้นคณะนี้ได้นะคะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นความกดดันบางอย่างที่มันส่งไปถึงตัวเด็กอีกอย่างนึงที่งานวิจัยนี้พบก็คือเด็กส่วนใหญ่เนี่ยแคร์ความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ความกตัญญูการทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขเป็นความสำคัญนะคะซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายอย่างในสังคมไทยนะคะผมว่าสะท้อนอันหนึ่งแน่ๆก็คือจริงๆเขาไม่ใช่เด็กไม่ดีใช่ค่ะถูกไหมฮะแต่ถูกความคาดหวังและความกตัญญูก็เลยต้องไปหวังผลว่าทำไงก็ได้ให้มันได้อย่างที่ผู้ปกครองอยากได้ค่ะก็เลยเกิดการโกงใช่แล้วค่ะในสังคมเราปัจจุบันอย่างที่เราทราบทุกอย่างเนี้ยบางทีก็มองที่ตัวเลขคะแนนก็เป็นตัวหนึ่งที่สังคมไทยเราใช้ตัดสินเวลาไปสมัครงานหรือว่าอยากจะไปเข้าโรงเรียนที่ดีหรือว่ามหาวิทยาลัยที่ดีๆเนี่ยบางครั้งก็ต้องสอบให้ได้คะแนนดีแต่ผมเดานะทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปผู้ปกครองไม่ได้เกิดมาเพื่อกดดันลูกตัวเองหรืออะไรก็ตามแต่สังคมเป็นแบบนี้สังคมวัดกันว่าสุดท้ายอยู่โรงเรียนอะไรอยู่คณะอะไรแล้วก็อนุมานได้ว่าอนาคตจะดีถ้าได้อยู่โรงเรียนนี้คณะนั้นใช่ค่ะก็เลยคิดว่านี่คือหนทางที่ถูกต้องที่สุดและดีที่สุดสำหรับลูกเราแล้วจึงทำไงก็ได้ให้มันเกิดสิ่งนั้นก็แปลว่าผมก็เดาอีกว่าผู้ปกครองก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีงั้นทางออกคืออะไรครับคุณหมอคือหมอคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะรักลูกนะคะเมื่อมีความรักเนี่ยมันก็จะตามมาซึ่งความคาดหวังค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องมีสติในความคาดหวังนั้นไม่ให้ความคาดหวังกลายเป็นความกดดันบางครั้งคุณพ่อคุณแม่คิดว่าการที่ได้เข้าโรงเรียนเข้าคณะนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกและมันจะทำให้ลูกมีความสุขแต่จริงๆแล้วการที่คนคนนึงมีความสุขเนี่ยมันมาจากปัจจัยหลายๆอย่างไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนหรือว่าการประสบความสำเร็จในการทำงานมันก็มีงานวิจัยอีกอันหนึ่งที่ไปพบว่าปัจจัยของ
ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่จะมีความสุขเนี่ยจะต้องมีสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพจิตที่ดีในวัยผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องมาจากวัยเด็กของเขาที่มีสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะคะเด็กต้องมีเวลาพักผ่อนมีกิจกรรมคลายเครียดยิ่งเด็กเล็กเขาต้องมีเวลาที่เขาจะได้เล่นได้สนุกสนานกับเพื่อนมีงานอดิเรกไม่ใช่แค่ว่าจะต้องกวดวิชาอ่านหนังสือสอบอะไรแบบนี้นะคะก็แปลว่าทางแก้ที่เห็นผลมากกว่าก็คือไม่ใช่ตัวเด็กอย่างเดียวค่ะคือคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามที่ดูแลเขาอยู่ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเขาถูกต้องค่ะจะต้องมีทัศนคติแบบใหม่ค่ะที่ไม่ใช่ว่าอ๋อทำไงก็ได้ให้เข้าคณะนั้นได้แล้วก็คือจบชีวิตดีแน่นอนนั่นคือคิดผิดค่ะมันไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะแคบเกินไปถ้าจะให้หมอพูดนะคะหาตรงกลางได้ไหมครับคุณหมอหมอคิดว่าตรงกลางของเรื่องแบบนี้เนี่ยก็คือยอมรับความพยายามและความสามารถของลูกเท่าที่ลูกทำได้สมมติฉันอยากให้ลูกฉันเรียนเก่งแล้วก็เข้าคณะนั้นได้ต้องไม่ใช่ไปบอกลูกว่าต้องเข้าคณะนั้นให้ได้หรือต้องได้ที่หนึ่งต้องอะไรอย่างนี้แต่ลูกจงตั้งใจเรียนเต็มที่ทำการบ้านก็ตั้งใจทำใช่แต่ผลออกมาถ้าไม่ได้ที่หนึ่งไม่เป็นไรเพราะลูกเต็มที่แล้วถูกไหมกระบวนการถูกต้องค่ะมันมีผลอื่นๆต่อเด็กอีกไหมฮะนอกจากเรื่องเรียนแล้วหรือมีอะไรไปกดดันเขาอีกไหมครับก็มีนะคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็ต้องการการยอมรับการชื่นชมนะคะแต่ที่สำคัญก็คือถ้าคนเราจะมีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยเขาต้องสามารถที่จะยอมรับและชื่นชมตัวเองได้โอ้นี่สำคัญนะสำคัญไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพใดสอบได้ที่เท่าไหร่ก็ตามคุณต้องมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนนึงที่มีความสุขและดีแล้วใช่ค่ะใช่ไหมฮะค่ะคือมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกต์ดีเลิศไปหมดทุกอย่างสิ่งที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะยอมรับได้ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเราตรงนั้นว่านั่นคือตัวตนของเราโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเสแสร้งแกล้งทำว่าเราเป็นคนอื่นตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าในเด็กหรือวัยรุ่นบางคนที่อยากจะได้การยอมรับการชื่นชมนะคะบางครั้งเขาพยายามเรียกร้องตรงนี้โดยเสแสร้งแกล้งทำเป็นใครก็ได้คนอื่นที่ไม่ใช่เขานะคะเช่นอย่างในโซเชียลมีเดียที่เราเห็นวัยรุ่นหลายๆคนที่พยายามจะเรียกยอดไลค์ยอดแชร์จากโพสต์ต่างๆของเรานะคะบางทีทำให้เขาอาจจะแสดงออกอย่างไม่เหมาะสม Facebook Live ที่ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเพี้ยนแต่งตัวโอ้อะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะยังไงก็ได้ทำให้ใครสักคนหันมามองเขาโดยที่เขาไม่ได้มองว่าจริงๆเขาก็อาจจะมีคุณค่ามีอะไรดีๆในตัวเองที่เขาไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นพ่อแม่ก็เลยมีส่วนอย่างมากที่จะทำให้เด็กคนนึงมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ยอมรับตัวเองได้นะคะวิธีการครับคุณหมอขอคร่าวๆค่ะเพื่อให้เด็กของคุณไม่เป็นอย่างนั้นต้องเริ่มตั้งแต่เด็กยังเล็กเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องให้ความรักแล้วก็ชื่นชมมองเห็นคุณค่าในตัวของลูกของคุณเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขนะคะผมมีประสบการณ์อันนึงอย่าไปเทียบกับลูกคนอื่นถูกต้องค่ะใช่การเปรียบเทียบเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้ลูกรู้สึกต่ำต้อยหรือว่าด้อยค่าใช่ลูกของคุณอาจจะมีข้อเสียแต่เขาก็จะต้องมีข้อดีอยู่ยอมรับลูกอย่างที่ลูกเป็นได้แล้วทำให้ลูกรู้สึกว่ามีใครสักคนที่ยอมรับเขาตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เด็กคนหนึ่งจะยอมรับตัวเองได้นอกจากนั้นเขาก็จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับคนรอบข้างได้ด้วยนะคะชัดเจนครับผมเดาว่าฟังจากคุณหมอนะประเด็นสำคัญของเด็กน้อยเนี่ยก็คือว่าผู้ปกครองหรือคนที่ดูแลเขาเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งสำคัญว่าจะทำให้เขากลายเป็นแบบไหนอย่างไรเครียดหรือไม่จะไปมีพฤติกรรมแปลกๆหรือไม่แต่บางทีเราก็หลงลืมไปแล้วเราก็โทษว่าเด็กมันเป็นอย่างนี้มันถึงไปทำอย่างนั้นน่ะแต่จริงๆไม่ได้มาจากเด็กมาจากเรานี่แหละโดยเราไม่รู้ตัวหลักๆก็คือมาจากคนที่ใกล้ชิดเขาตอนที่เขายังเป็นเด็กตั้งแต่เกิดนั่นแหละค่ะครับฝากผู้ปกครองทุกท่านหันกลับมาดูตัวเองอีกหน่อยว่าเรากำลังสร้างความเครียดให้คนในดูแลของเราโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าค่ะถ้าเป็นหรือถ้ามีโอกาสทุกอย่างปรับแก้ได้ถ้าเราตั้งใจทำอย่างจริงจังค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในรายการจอดใจนะครับสวัสดีครับ